ดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขันมอเตอร์จีพีสนามที่ประเทศไทยค่ะเตรียมแถลงข่าวและเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ18มิถุนายนนี้นะคะในเวลา14นาฬิกาค่ะการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทยปีนี้ใช้ชื่อว่ารายการ PT Grand Prix of Thailand จัดวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit ต่อเนื่องเป็นปีที่5ค่ะล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพหลักฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมที่จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่วันที่18มิถุนายนนี้นะคะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนใหม่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือว่า PTG ในฐานะไตเติ้ลสปอนเซอร์3ปีต่อเนื่องมูลค่ากว่า300ล้านบาทเห็นว่าทางดอนน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ของ MotoGP นำโดยมิสเตอร์เฟรานจุงก้าผู้อำนวยการอาวุโสด้านผู้สนับสนุนระดับโลกยืนยันจะเดินทางจากสำนักงานใหญ่สเปนมาร่วมงานและแสดงความยินดีด้วยค่ะนอกจากนั้นจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสั่งทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ allticket.com เริ่มวันอังคารที่18มิถุนายนนี้ค่ะเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปคือสถิติปีที่ผ่านมาบัตร Grand Stand จำหน่ายหมดภายในเวลา2นาที29วินาทีเท่านั้นปีนี้ฝ่ายจัดคาดว่ากระแสตอบรับท่วมท้นเหมือนเดิมและเชื่อว่าจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ